สวัสดีครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ค่ำๆครับปล่อยให้เขาทานหญ้าครับนั่งเฝ้าเอาครับเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะครับผมพลายธันวาสุดหล่อของเราครับก็ปล่อยให้เขาทานแบบนี้ครับประจำทุกวันนะครับผมนั่งเฝ้าเอาครับเป็นอาหารแบบธรรมชาติครับเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับผมปกติก็จะมีพวกวัวควายครับจำเลี้ยงรวมกันครับอยู่ด้วยกันครับตรงนี้วันนี้วัวควายหายครับไม่รู้เขาไปทางไหนครับอยู่แต่พี่พลายของเราทานไปเรื่อยๆนะครับผมตามใจเลยนะครับผมถ้าถังอร่อยนะครับผมเนี่ยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ